โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Lab 108ในพาร์ทของ Evolution หรือว่าวิวัฒนาการนะครับในหัวข้อนี้เนี่ยนักเรียนจะได้ทำ Lab อยู่ทั้งหมด3 Lab ด้วยกันนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการสอนออนไลน์เราก็จะเหลือการทำ Lab เพียงแค่อันเดียวเท่านั้นโดยที่2 Lab แรกที่อาจารย์จะพูดถึงนี้เนี่ยอาจารย์จะให้ข้อมูลที่เป็นคำตอบทีหลังให้กับพวกเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราเอาข้อมูลพวกนี้ไปตอบคำถามนะครับเรามาดูการศึกษาอันแรกก่อนถ้าพวกเราอ่าน course instruction กันมาแล้วนะครับมันเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ micro evolution นะครับในประชากรของกระต่ายในที่นี้เราจะติดต่างว่ามันมีกระต่ายโดยเราจะใช้ลูกปัดเป็นตัวแทนของกระต่ายโดยที่กระต่ายจะมีอยู่นะครับจะมีอยู่แค่2ลักษณะคือลักษณะมีขนและลักษณะไม่มีขนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพูดต่อว่าเป็นยังไงคราวนี้หัวใจของงานอันนี้ที่เราต้องการที่จะให้พวกเราเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวิวัฒนาการก็คือเราอยากจะดูว่าผลของ natural selection ในประชากรที่มีขนาดเล็กมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ allele frequency หรือความถี่ allele อย่างไรนะครับและอันสุดท้ายคือเราต้องการดูว่าผลของnatural selection นะครับมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน allele frequency อย่างไรบ้างอย่างที่อาจารย์กล่าวมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าเราจะมีกระต่ายอยู่เพียงแค่2 morphนะครับนั่นคือมีขนกับไม่มีขนนะครับโดยที่เรากำหนดให้ F ใหญ่นะครับเป็นอัลลีลมีสีแดงแล้วก็ F เล็กนะครับเป็นอัลลีลมีสีเขียวนะครับซึ่งเราจะแทนด้วยลูกปัดคราวนี้ในตอนเริ่มต้นนะครับของการศึกษานี้เนี่ยเราจะมีลูกปัดสีแดงและสีเขียวอยู่อย่างละ50นั่นคืออัลลีลสีแดง50 F ใหญ่อัลลีลสีเขียว50F เล็กซึ่งนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะพูรวมกันนะครับให้เป็นเหมือนกับประชากรของกระต่ายที่สืบพันธุ์ระหว่างกันเราสามารถดูนะครับสิ่งที่อาจารย์บรรยายนี้ได้เนี่ยในวิดีโอที่อาจารย์ส่งลิงก์มาให้ควบคู่ไปด้วยนะครับโอเคเรามาดูอันแรกก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเราหยิบกระต่ายออกมาจากถุงแล้วเราพบว่าอัลลีลที่ได้เป็น F ใหญ่ F ใหญ่นั่นหมายความว่าตัวของกระต่ายตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มีขนปกติถ้าเป็น heterozygous F ใหญ่ F เล็กก็ยังมีขนปกติแต่ถ้าเป็น homozygous recessive F เล็ก F เล็กนั่นคือจะไม่มีขนนะครับคราวนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำนะครับเราก็จะหยิบออกมาเรื่อยๆจนครบนะครับแล้วกำจัดตัวที่เป็น heterozygous ออกไปจากในประชากรทั้งหมดนะครับขอโทษนะครับต้องเป็น homozygous recessive ตัว F เล็ก F เล็กออกไปจากประชากรทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นนะครับคำนวณค่าallele frequency ของทั้ง F ใหญ่และ F เล็กนะครับกิจกรรมจะมีให้เราพล็อตกราฟนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของ allele F ใหญ่กับ F เล็กเป็นยังไงทำได้ในกราฟอันเดียวกันนะครับโดยที่เราสามารถให้แกน X เป็นจำนวน generation และแกน Y นะครับเป็น allele frequency นะครับลักษณะของตารางที่ได้ผลที่ได้จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเรามีอย่างเจเนอเรชันแรกถ้าเรามีประชากรที่เป็น F เล็ก F เล็ก15ประชากรตัวนี้เนี่ยจะถูกคัดเลือกออกและจะไม่ถูกนำเอามาคิดในแง่ของ total number of allele นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำอย่างนี้ไปจนกระทั่งครบนะครับ10 generationคำถามท้ายการทดลองนะครับที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราตอบนะครับก็คือ
อันแรกอยากจะให้พวกเราดูว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ allele frequency ไม่ว่าจะเป็น f ใหญ่หรือ f เล็กเป็นอย่างไรนะครับเราจะให้ดูว่าจำนวนของกระต่ายที่มีขนที่ไม่มีขนลดลงไหมหรือว่าเพิ่มขึ้นหรือเป็นยังไงนะครับแล้วก็คำถามอันสุดท้ายที่สำคัญก็คืออาจารย์อยากจะทราบว่ามันมีโอกาสไหมที่ allele frequency ของ f เล็กเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0นะครับและเพราะเหตุใดมาถึงนะครับงานอันที่2นะครับที่พวกเราจะได้ทำตัวนี้ก็จะเป็น exercise อันหนึ่งที่อาจารย์จะให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับไปดูด้วยในการศึกษาที่2เนี่ยเราให้ดู mechanism of natural selection หรือกลไกนะครับการทำงานของการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะครับโดยที่เราจะเน้นให้พวกเราเนี่ยได้เห็นว่าการที่เกิด mutation ในประชากรมันมีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตและสืบพันธุ์ต่อไปในอนาคตได้อย่างไรตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยใน exercise อันนี้ที่อยากจะให้พวกเราดูไว้ก็คืออยากจะให้เราดูว่าผลของ point mutation นะครับมีผลยังไงต่อการอยู่รอดซึ่งการเกิด point mutation จะมีผลในระดับของ gene expression หรือการที่ทำให้ DNA transcribe และ translate ไปเป็นโปรตีนในที่สุดนะครับการทดลองนะครับในรอบนี้เนี่ยล่ะจะติดต่างกันว่าเราเป็นนกน้ำนะครับหรือ wading bird นะครับแล้วนกน้ำตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการจับเหยื่อเพราะฉะนั้นความสามารถในการจับเหยื่อเนี่ยจะเป็นตัวที่จะบอกว่าคุณจะอยู่รอดหรือคุณจะอยู่ไม่รอดในธรรมชาติแล้วหลังจากนั้นเราก็จะติดต่างต่อว่าเราจะมีลูกเวลาที่มีลูกนะครับลูกอาจจะมิวเทตแตกต่างออกไปจากเราได้แล้วเราลองดูซิว่าลูกที่เกิดขึ้นมาแล้วมีการมิวเทตให้แตกต่างหรือไม่แตกต่างนี้เนี่ยพอเขามาแย่งกันเพื่อกินอาหารเขาจะสามารถอยู่รอดได้ดีขึ้นหรือว่าเขาจะถูกคัดออกจากธรรมชาตินะครับโดยที่นะครับพาร์ทแรกของงานตัวนี้ก็คือว่าเราจะให้มีนกทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ละตัวเนี่ยใช้ตะเกียบความยาวปกตินะครับเป็นลักษณะของปากที่ใช้ในการจับปลาหรือจับอาหารขึ้นมาโดยให้เวลาทั้งหมด10วินาทีและทำซ้ำ3ครั้งแล้วคำนวณหาค่ากลางค่าเฉลี่ยว่าจำนวนของปลาที่จับได้เป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือลักษณะของปากนะครับจะมีแบบยาวแบบสั้นแล้วก็แบบปกตินะครับรอบแรกให้เราใช้ปากแบบปกติไปก่อนเหยื่อก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับจะเป็นปลา A B C นะครับที่จมบ้างลอยอยู่ตรงกลางน้ำบ้างหรือลอยตรงผิวน้ำบ้างซึ่งเราจะได้เห็นวิธีทำในวิดีโอที่อาจารย์อัดคลิปมาให้พวกเราดูนะครับคราวนี้มาถึงส่วนที่2ของกิจกรรมอันนี้เราจะดูว่าพอเรามีลูกที่เกิดขึ้นมาเขามี point mutation เกิดขึ้นการเกิด point mutation จะมีผลอย่างไรที่ทำให้ลักษณะนะครับของลูกแตกต่างหรือเหมือนกับตัวของพ่อแม่นะครับโดยเราจะให้สาย DNA มานะครับของลูกมานะครับแล้วเปรียบเทียบกับพ่อแม่โดยที่พวกเราจะต้องทำการเปลี่ยนนะครับ transcribe DNA sequence ให้กลายเป็น messenger RNA แล้วหลังจากนั้นเปลี่ยน messenger RNA ให้กลายเป็นโปรตีนด้วยกระบวนการ translation อย่างในภาพนี้นะครับพวกเราสามารถเปลี่ยน messenger RNA ให้เป็น translation ได้ด้วยการใช้ตารางกรดอะมิโนแอซิดนะครับเมื่อเราแปลงนะครับลักษณะของอะมิโนแอซิดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะรู้ว่าลูกนกที่เกิดขึ้นมาจะมีปากเป็นยังไงถ้าลักษณะของอะมิโนแอซิดเหมือนเดิม
นะครับเราก็จะเป็นลูกนกที่มีปากความยาวปกติแต่ถ้าเส้นโปรตีนมีสต็อปโคดอนอยู่ก่อนนะครับในซีเควนซ์เนี่ยเราจะกลายเป็นลูกนกที่มีปากสั้นหรือถ้าตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยในเส้นโปรตีนของเรามีการซ้ำกันของอะมิโนแอซิดเราจะกลายเป็นลูกนกที่มีปากยาวครับซึ่งมันนำมาสู่พาร์ทที่3หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะเป็นลูกนกแบบไหนนะครับนกทั้ง4ตัวจะแย่งชิงอาหารพร้อมกันนะครับแล้วทำซ้ำใน10วินาที3ครั้งเหมือนกันนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะสามารถอยู่รอดได้ในธรรมชาติหรือไม่ได้นะครับคำถามท้ายการทดลองอันนี้ที่อาจารย์อยากจะถามพวกเรานะครับมากๆเลยคำถามแรกเป็นคำถามที่สำคัญมากก็คือว่าเราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งในระดับ DNA จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับโปรตีนหรือเปล่าเพราะอะไรนะครับคำถามที่2นะครับในการที่แข่งขันกันของลูกนกเนี่ยแบบไหนที่มีประสิทธิภาพด้อยที่สุดให้ตอบโดยใช้ผลจากการศึกษาเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับและก็อันสุดท้ายก็คืออยากจะให้เราลองเขียนว่าในแนวความคิดของเราเนี่ยผลของมิวเทชันมีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตไหมนะครับในส่วนอันสุดท้ายนะครับเอ็กซ์ซอร์ซิสสุดท้ายเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไฟโลเจนีหรือแผนภูมิทางวิวัฒนาการนะครับในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์จะให้พึ่งกับพวกเรามา5ชนิดด้วยกันแล้วให้สร้างแผนภูมิวิวัฒนาการนะครับขึ้นมาโดยที่ก่อนที่จะสร้างเนี่ยอาจารย์อยากจะให้เราลองกรุ๊ปนะครับว่า5สปีชีส์นี้เนี่ยมันควรแบ่งออกเป็นกี่จีนัสนะครับอาจจะเป็น2 genera 3 genera 4 genera หรืออะไรก็ได้ลองสร้างขึ้นมาก่อนเอาแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะครับโอเคพอทำตรงนี้เสร็จนะครับเราจะเห็นว่านี่คือรูปของผึ้งที่อาจารย์ให้มาเราจะเห็นว่ามี A B C D แล้วก็ E แต่ละตัวจะมีลักษณะที่แตกต่างกันถ้าเราสังเกตดีๆนะครับคราวนี้อาจารย์อยากให้พวกเราทำอะไรนะครับให้สังเกตนะครับคาแรคเตอร์ต่างๆของผึ้งแต่ละตัวนี้แล้วให้จดลงไปในตารางที่อาจารย์จะให้ต่อไปนี้นะครับมันจะมีตารางที่บอกว่ามีปีกใหญ่นะครับเราจะเห็นว่า A มีนั่นหมายความว่าเราอาจจะเขียนเครื่องหมายบวกไปก็ได้ B มีนั่นก็เป็นเครื่องหมายบวก C ก็ปีกใหญ่ก็เป็นบวก D ก็ปีกใหญ่ก็เป็นบวกแต่ Eไม่มีอันนั้นคือเป็นลบนะครับคราวนี้นะครับมันยังมีคาแรคเตอร์อื่นๆเหลืออีกมีเหล็กในมีเส้นบนปีกตาโตขาลีบนะครับอยากให้เราใส่ข้อมูลตรงนี้ลงไปอันนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่พวกเราจะต้องทำเองนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลมานะครับอย่าลืมว่า2กิจกรรมแรกอาจารย์มีข้อมูลให้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะต้องเขียนลงไปเองหลังจากนั้นเราจะต้องทำอะไรนะครับเราจะต้องแยกนะครับหรือว่าเราต้องสร้างทรีโดยที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราใช้วิธีการที่เราเรียกว่าสร้าง bifurcating tree bifurcating tree คือทรีที่แยกออกเป็น2กิ่งใหญ่ๆโดยใช้คาแรคเตอร์เป็นตัวแยกแล้วหลังจากนั้นเสร็จเราจะเลเบลนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น share derived character ลงไปในทรีมันเป็นยังไงนะครับนี่คือภาพตัวอย่างจำได้ไหมว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์พูดในเรื่องของการมีปีกใหญ่นะครับเฉพาะ E เท่านั้นที่ไม่มีปีกใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าไฟโลเจนีนะครับมีการแยก E ออกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกรุ๊ป A B C D เข้าด้วยกันเราจะเห็นว่าในรูปนี้มันมีกิ่งใหญ่2กิ่ง bifurcating tree นะครับแล้วเราเขียน share derived character ข้างล่างนั่นคือลักษณะอะไรการมีปีกใหญ่นะครับเราทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเหลือแค่ A B C แล้วก็ D เราจะใช้ character ตัวไหนแยกออกไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มทำอย่างนี้วนต่อไป
เรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทรีมีลักษณะเป็นแยกเป็น2เป็น2เป็น2หมดเลยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเรารีพีทสเต็ปตัวนี้ออกไปเรื่อยๆเราจะได้ไฟโลจินีสุดท้ายที่เราต้องการคราวนี้คำถามนะครับหลังจากที่เราสร้างทรีนี้เสร็จนะครับอยากจะให้คือ1ให้เราดูว่าไฟโลจินีผลของไฟโลจินีในการจัดกลุ่มเมื่อเทียบกับตอนที่เราแบ่งกลุ่มตอนแรกตามใจของเรานี้เนี่ยมันเหมือนกันไหมและเพราะอะไรมันเหมือนหรือมันไม่เหมือนส่วนอันที่สองนะครับอยากจะให้เราระบุว่าเราคิดว่าลักษณะใดที่ถือเป็น convergent evolution ในกลุ่มของผึ้งกลุ่มนี้และเพราะอะไรอันสุดท้ายอยากจะให้เราดูว่าแล้วอะไรเป็นลักษณะของ vestigial structure เมื่อเราดูในphylogeny ตัวนี้ขึ้นมาแล้ว